ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับไขข้อสงสัยเหตุใดพระเกจิละสังขารแล้วสรีระไม่เน่าเปื่อยไม่ใช่แค่หลักความเชื่อแต่วิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบจากการค้นคว้าข้อมูลมาว่าเพราะเหตุใดครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่วงหลวงพ่อบุญเหลือหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาขาวปีหลวงปู่ศรีหลวงพ่อพรมหลวงพ่อจ้อยหลวงปู่พิมพาหลวงพ่อสดหลวงพ่อขอมหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่ออุตมะสรีระสังขารจึงไม่เน่าเปื่อยโดยเราจะยกสมมุติฐานที่เคยมีผู้เล่าไว้ทั้งหมด3ประการด้วยกันประการแรกในทางความเชื่อหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยได้เล่าถึงสาเหตุที่พระเกจิละสังขารไม่เน่านั่นเป็นเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และได้อธิษฐานร่างทิ้งไว้ให้คนสักการะกราบไหว้อาทิหลวงปู่หมุนเคยสั่งกับคุณอำนวยสิทธิผู้ดูแลใกล้ชิดว่าให้เก็บสรีระสังขารไว้ที่เจดีย์เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้เมื่อท่านละสังขารแล้วร่างจะกลายเป็นหินซึ่งคุณอำนวยได้ให้ข้อมูลไว้ว่าบั้นปลายชีวิตหลวงปู่ถามผมความคืบหน้าเจดีผมจะบอกหลวงปู่เสมอว่าเจดียังสร้างไม่เสร็จถามเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็อ้างตรงนั้นตรงนี้ยังไม่เสร็จเหลืออีกหน่อยหนึ่งเรื่อยไปเพราะเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าหากเจดีเสร็จท่านจะจากไปสุดท้ายท่านคงเอะใจให้พาขึ้นไปดูไอ้ตรงที่จุดยังสร้างไม่เสร็จผมก็จำใจพาไปท่านกล่าวว่ามันไม่ได้ติดอะไรเลยอีกนิดเดียวก็เสร็จนี่หลังจากนั้นไม่กี่วันท่านก็ละสังขารไปในวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2546สิริอายุได้109ปี87พรรษาวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่กล่าวไว้ก่อนละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหูคือของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหนุนนำโชคลาภร่ำรวยตลอดเวลาทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสมาอาชีพใดก็เจริญรุ่งเรืองเจริญลาภยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงขอให้เป็นคนดีทำดีคิดดีลาเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของฉันจะขังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มข้นของฉันย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อรือนามลือเรื่องถึงเมืองแมนประการที่2ในกึ่งความเชื่อกึ่งวิทยาศาสตร์เกจิอาจารย์ที่ฝึกนั่งสมาธิฝึกจิตทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดรังสีประเภทหนึ่งขึ้นในตัวรังสีที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ผิวหนังร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติเคยมีการวัดรังสีเหล่านี้แบบวิทยาศาสตร์โดยมีเครื่องมือวัดเหมือนวัดรังสีออร่าก็สามารถตรวจสอบวัดได้ระดับหนึ่งซึ่งในร่างกายของคนเราปกติจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่แล้วถ้าเอามือไปอังใกล้ๆจะรู้สึกมีการคายความร้อนรังสีตัวนี้เมื่อคนที่ฝึกกรรมฐานมาแล้วจิตพัฒนาไปจนสามารถที่จะรวบรวมรังสีเหล่านี้ไ
และส่งออกไปข้างนอกได้ก็คือส่งไปอาบวัตถุมงคลหรือที่เรียกกันว่าการปลุกเสกนั่นเองเรื่องการแผ่และการวัดรังสีจากตัวเราคุณทิพวารีบรรณาธิการและนักเขียนแนวจิตวิญญาณเคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวไว้ว่าครั้งหนึ่งเธอไปถ่ายภาพด้วยกล้องออร่าแต่ภาพที่ถ่ายได้กลับมีสีม่วงสดเปล่งประกายออกจากตัวเธอน้องทีมงานที่ถ่ายภาพคงจะเห็นสีแปลกผิดสังเกตหรืออาจเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปจึงเอ่ยปากทักเธอจึงเอะใจว่าอาจเป็นเพราะวัตถุมงคลที่สวมอยู่ไม่น่าเชื่อพอถอดวัตถุมงคลออกสีม่วงเจิดจ้าที่ครอบคลุมร่างกายเธออยู่ก็ค่อยๆถอนออกไปน้องทีมงานคงนึกสนุกหรืออะไรไม่ทราบได้หลังจากถ่ายภาพออร่าให้เธอเสร็จแล้วก็ให้เธอลองเอาวัตถุมงคลวางไว้บนฝ่ามือบอกว่าเวลาพี่ใช้พระองค์นี้พี่ท่องคาถายังไงลองท่องให้ฟังดูอีกทีพ่อหลับตาเริ่มท่องคาถาด้วยความตั้งใจแสงสีม่วงสดนั้นก็เริ่มปรากฏจากส่วนหัวไล่กบออร่าสีอื่นๆจนหมดเหมือนมาหอบร่างกายเอาไว้ทั้งหมดเธอเล่าว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาดูแลเธออยู่เสมอทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตไปในทางสร้างสรรค์ดีงามมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อพระอาจารย์ทั้งหลายมีการปฏิบัติตรงนี้บ่อยๆรังสีที่ว่านี้ก็จะอาบไปทุกอนูเซลล์ของร่างกายเวลาหมดลมหายใจสุดท้ายหรือเวลามรณภาพดับขันพระเกจิอาจารย์เหล่านี้จะกำหนดอารมณ์ของตนเข้าไปอยู่ในที่ตั้งของกรรมฐานรังสีตัวนี้ก็จะแผ่ปกคลุมในอนูเซลล์เป็นเหตุให้แบคทีเรียไม่สามารถเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อได้ส่วนประการที่3ทางด้านวิทยาศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์เคยให้คำอธิบายอย่างเช่นแหล่งข่าวในสถาบันด้านพยาธิวิทยาเคยบอกว่ากรณีสังขารไม่เน่าเปื่อยส่วนใหญ่จะเกิดกับคนรูปร่างเล็กผอมบางเนื่องจากไม่มีไขมันเป็นตัวเผาผลาญมากหรือไม่ทำให้การสะสมอาหารในร่างกายซึ่งเป็นน้ำเลี้ยงทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เร่งกระบวนการเน่าเปื่อยเติบโตมากขึ้นหากร่างกายมีการสะสมอาหารไว้น้อยขนาดที่เสียชีวิตเชื้อจะเติบโตได้น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยโดยต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยและการเจริญสติวิปัสสนาการนั่งสมาธิทำให้จิตกับร่างกายเกิดความนิ่งเกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญในร่างกายน้อยหรือไม่มีเลยการนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆและทำอยู่เป็นประจำจะทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิสซึมในร่างกายเกิดน้อยลงอีกทั้งการนั่งสมาธิทำให้ร่างกายสบายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้จิตใจสบายช่วยให้ร่างกายสมดุลซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สังขารไม่เน่าเปื่อยดังนั้นยอมเป็นที่แน่นอนว่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉันอาหารเพียงเล็กน้อยต่อวันและปฏิบัติกรรมฐานอยู่สม่ำเสมอย่อมเข้าข่ายเป็นผู้ตายแล้วไม่เน่าเปื่อยจากสมมติฐานที่กล่าวมาทั้งหมดถึงแม้ยังไม่มีข้อสรุปใดชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นตรงกันคือการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์อันน่าเลื่อมใสนั้นจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์สรีระสังขารไม่เน่าได้ทั้งนี้ความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและสิ่งสำคัญคือการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เมื่อเราเคารพพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ฉันใดเราย่อมเคารพสรีระสังขารของครูบาอาจารย์เพราะล้ำลึกถึงคำสอนของท่านฉันนั้นก
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่